ด้านนายสมคิดเชื้อคงประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าได้ติดตามการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาและเท่าที่สังเกตการก็ไม่มีอะไรที่รุนแรงแล้วก็จบลงด้วยดียืนยันนะคะว่าไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังโดยพรรคเพื่อไทยไปในนามผู้สังเกตการแล้วก็ไปเพียงแค่6คนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้รับการประสานจากผู้ที่ได้รับหมายเรียก15คนโดยจะดูแลเรื่องการประกันตัวทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ประสานได้มีทางผมคณะผมก็ได้ประสานมาเรื่องผู้ที่ออกหมายเรียก15คนแต่จริงๆเขาเป็นหนึ่งใน32รายชื่อแต่การออกหมายเรียกนั้นน่าจะออก15ท่านเพราะวันนี้10โมงกว่าเราจะประสานมาเราก็พร้อมที่จะให้การดูแลนะครับในคณะทำงานติดตามการชุมนุมของพรรคเพื่อไทยของกรรมธิการงานปกครองนั้นก็พร้อมที่จะประกันตัวไม่ว่าจะในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลส่วนการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของนักเรียนที่มีการชู3นิ้วนั้นก็อยากฝากไปยังคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ว่าขอให้นักเรียนได้แสดงออกเพราะหากครูอาจารย์ปิดกั้นจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาถึงมาตรการดูแลนักเรียนขณะที่การชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมมีการร้องเรียนถึงสัญญาณโทรศัพท์ทางคณะก็จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนที่มีนายจริยุห่วงทรัพย์เป็นประธานเพื่อเชิญให้ผู้ให้บริการเครือข่ายเข้ามาชี้แจง